ลูกค้าบอกว่าอยากเห็นสีส้มจัดเต็มนะครับคันนี้ใช้งบประมาณเนี่ยครับ180,000-190,000นะครับคันนี้หลักๆเลยเราใช้เป็นงานเคปล่าทั้งคันแล้วก็มีล้อแต่งนะครับแล้วก็ช่วงล่างใช้เป็นปั๊มเบรกเบมโบแล้วก็ปั๊มบนเบมโบนะครับสวัสดีครับพบกับผมครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้ก็เป็น EP 63แล้วนะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับสวยงามอีกคันนึงนะครับตามคำเรียบร้องนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากเห็นสีส้มตัวใหม่นะครับจัดเต็มนะครับคันนี้ใช้งบประมาณเนี่ยครับแต่งประมาณ180,000-190,000นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่แต่งใส่รถคันนี้สวยงามงบขนาดนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่สนใจรถก็ทักไลน์ไปที่ LINE แอดนะครับโดมเวสป้าได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ด้านบนนะครับคันนี้หลักๆเลยเราใช้เป็นงานเคปล่าทั้งคันแล้วก็มีล้อแต่งนะครับแล้วก็ช่วงล่างใช้เป็นปั๊มเบรกเบมโบแล้วก็ปั๊มบนเบมโบนะครับโอเคไล่จากด้านบนไปก่อนเลยนะครับด้านบนตัวนี้งานคาร์บอนก็จะมีกรอบไฟหน้าบังไมประกับสวิตช์แฮนด์นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวปั๊มเบรกเบมโบตัวข้างบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเบมโบอิตาลีนะครับแล้วก็ใส่สลักแต่งนะครับเป็นของโคเคนนะครับแล้วฝาปิดปั๊มเบรกก็เป็นของเดโทน่านะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นแบบมันต้องผ่าตัวหน้ากากด้วยนะครับเพื่อให้ใส่ตัวมือเบรกได้นะซ้ายขวานะครับด้านซ้ายจะเป็นของ TWM นะครับเป็นมือเบรกนะครับด้านหลังนี่สวยงามลงตัวเลยคันนี้แบบงบประมาณ180,000ตัวชุดบนตัวนี้ก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับสวยงามลงตัวนะครับแล้วก็ใช้เป็นกระจกปลายแฮนด์ของ RCB ตัวใหญ่นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นงานคาร์บอนนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัว P มีบางแต่ที่เป็นงานคาร์บอนอิตาลีนะครับเป็นส้มดำนะครับไฟเลี้ยวใช้เป็นของตัวเลเวล10สีสโมกนะครับเลเวล10สีสโมกเป็นสายฟ้าแบบนี้นี่เปิดไฟเลี้ยวสวยงามส้มดำนี่นะครับแล้วก็โลโก้ดำรอบคันนะครับช่วงล่างนี่คันนี้นะครับใช้เป็นตัว YSS นะครับตัว G-Top นะครับตัว G-Top ตัวนี้ 19,400 นะครับก็สังเกตนะครับก็จะมีตัวปรับนะครับรีบาวปรับคอมเพรสชั่นปรับคีย์โหลดได้ชุด 19,400 บางโชคนะครับใช้เป็นขอเป็นคาร์บอนนะครับ2ชิ้นครอบโชคบางโชคนะครับเบรกนะครับใช้เป็นเบมโบตัวด้วงนะครับแล้วก็ร้อยน็อตสีทองรอบคันจานเบรกใช้เป็นของเซเรโอนี่นะครับอันนี้ลงตัวเลยชุดล่างนี่ประมาณสัก 25,000 ได้นะช่วงล่างชุดนี้นะครับแล้วก็งานคาร์บอนตรงนี้ไล่มาเลยนะครับคิ้วบางลมนะครับฝาปิดแบตนี่ที่เป็นโลโก้แดงนะครับแล้วก็ตัวพักเท้าด้านในพักเท้าใช้เป็นของซูเปอร์นะครับฝาครอบสายพานนี้ไม่ได้ทำดำนะคันนี้คุมคาร์บอนเลยนะครับคุมคาร์บอนทั้งใบนะครับฝาครอบไอเกสฝาปิดน็อตแข็งหม้อกองเซตนี้ก็เป็นงานคาร์บอนหมดเลยนะครับตัวแข็งสายพานคาร์บอนใน 3,900 นะครับตัวนี้700ตัวนี้ 1,200-1,400 ตัวนี้พันกว่าบาทนะครับเอตัวโชคหลังก็เป็น YSS ตัว G-Top เหมือนกันนะครับก็สังเกตก็จะมีตัวปรับตั้งตัวนี้ตัวธรรมดา 9,000 ตัวท็อป 19,000 นะครับบางคนท้ายก็คาร์บอนเหมือนกันนี่คันนี้ก็จัดเต็มนะกรอบไฟท้ายก็เป็นงานคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายเราใช้เป็นของตัวเลเวล10นะครับตัวเลเวล10ก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแบบนี้ไฟเลี้ยว 7,500 นะครับไฟท้ายประมาณ 5,800 โอ้โหอ่ะท่อคันนี้ใช้เป็นของอาคาโพวิกนะครับอาคาโพวิกตัวปลายสีดำนะครับแล้วก็มีคาร์บอนด้านท้ายนะครับสวยงามแล้วก็มีฝาครอบใบพัดเป็นงานคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็ใบพัดด้านในเนี่ยเป็นของคอปเปอร์มังกี้นะครับเราก็เลือกให้เป็นสีส้มมันจะได้เข้ากับรถด้วยนะสวยงามลงตัวนะคันนี้เบาะนะครับเราก็ทำขึ้นมาให้เป็นแบบว่าดำตัดส้มแบบนี้นะครับแล้วก็ปักลายธงชาติอิตาลีโอ้โหคันนี้ดีเทลเยอะล้อตัวนี้เป็นล้อของฟรานโคนะครับ 25,900 นะครับแล้วมันมีสีนี้สีเดียวด้วยที่ทำมาเป็นดำส้มก็เข้ากับรถได้ดีนะครับคันนี้แล้วก็ใส่ยางตัว Pirelli Angel โอ้โหรายละเอียดเยอะมากคันนี้นะครับแต่งไปประมาณ180,000
นะครับ 180,000 บาทนะครับก็ได้สวยงามลงตัวแบบนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่สุดของผมเลยนะครับแล้วก็เป็นคันแรกที่ผมได้ผ่าตัวชุดปั๊มบนซ้ายขวาด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถสักคันนึงนะครับแต่งรถสวยงามแบบนี้นะครับก็ทักมาหาเราได้เลยนะครับที่แอดไซด์ดงเวสป้านะครับหรือว่าทางช่อง YouTube หรือทาง Facebook ก็ได้นะครับถ้าจะออกรถก็ไปที่เวสป้าวัชรพลได้เลยนะครับแต่แต่งรถก็มาหาผมได้เลยนะครับก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาฝากลูกค้าทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้ออกไปน่าจะครบหมื่น Subscribe แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราหาอะไรมาฉลองกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้านะครับว่าจะแต่งรถสวยงามแบบไหนให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนึงครับสวัสดีครับ